สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาต่อที่ตัวสปริงไวเปอร์เหมือนเดิมนะฮะก็ เราจะมาสอนวิธีใส่ล้ออลูนะฮะมีผลกับการวิ่งไหมก็ไม่เคยลองเอาไปวิ่งเหมือนกันแต่ว่าหลายคนที่ต่อสปริงไวเปอร์เนี่ยจะเห็นล้อตรงนี้แล้วไม่รู้จะใส่ยังไงเนื่องจากว่าตัวแกเนี่ยมันใหญ่มากนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวช่วยพิเศษนะฮะเราใช้อะไรไปดูกันนะครับซึ่งในส่วนที่เราจะเอามาใช้นี่ก็คือจุกยางของล้ออะลูนะฮะถามว่ามีพาร์ทแยกไหมมีพาร์ทแยกขายนะฮะจุกยางพวกเนี้ยมีสีขาวมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือสีดำก็มีด้วยแหละนะครับรหัสผมจำไม่ได้ว่ารหัสอะไรเดี๋ยวใช้จุกยางล้ออะลูนะฮะหาไม่ยากนะฮะมีขายตามร้านทั่วไปเพราะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบเล่นล้ออะลูกันนะฮะนี่ก็คือเวลาใส่ก็ไม่มีอะไรมากยัดเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะล้อออกมาก่อนนะครับนี่นะฮะแกออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำการยัดเข้าไปปกตินะครับไม่มีอะไรนะฮะนี่นะฮะจะยัดได้เลยนะอันนี้ผมเหลือไว้นิดนึงนะไว้เผื่อแงะออกนะครับเพราะว่าจุกพวกนี้มันใส่กับล้ออะลูได้นะจะไว้ใช้กับล้ออะลูต่อนะฮะไม่งั้นถ้าติดสนิทเลยมันจะแงะยากนะฮะอันนี้ดูเหมือนมันน่าจะสุดแหละอีกจุกนึงผมเอาไว้ไหนเอาอยู่นี่เรียบร้อยครับผมล้อใช้ล้ออะไรล้อเดี๋ยวผมจะเอาล้อน้ำมันออกนะของไวเปอร์เนี่ยแล้วก็จะใช้ล้อนี้แทนนี่นะฮะเป็นล้อยางลายดอกนะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดคือยางนะฮะเป็นยางของตัวนี้มาจากไหนตัวนี้สามารถหาได้จากตัว Great Empire นะครับแล้วก็ตัว Spring Cobra นะฮะแล้วก็ Magnum กับ Sonic ที่เป็น Super Tool นะฮะของคาร์บอนนะจะได้ยางพวกนี้มานะครับโอเคเราก็ทำการใส่นะฮะตัวนี้จะอยู่ด้านหน้านะก็ใส่ตามปกตินะฮะดีนะฮะจะได้มาประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมใส่ที่เหลือให้ครบๆเลยนะนี่นะฮะก็จะได้ยางมาประมาณนี้มานะครับสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะมาใส่กับตัวไวเปอร์นะแล้วก็แต่มันต้องใส่ดูเนาะก็แค่ใส่กันตามปกตินะครับเดี๋ยวไปดูตอนสำเร็จกันเลยดีกว่านะครับก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสวยงามนะครับเอาไปวิ่งได้นะฮะล้อไอ้ตัวนี้ก็จะถามว่าเบาไหมก็เบาอยู่แต่จะวิ่งดีไหมผมไม่รับปากนะฮะไม่เคยมีใครเอาไปวิ่งเลยนะฮะโอเคใส่เข้าปกตินะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยแป๊บนึงนะฮะมันไม่เข้าหรอก
โอเคเรียบร้อยครับสวยงามไปอีกแบบนะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ